กาแฟที่เราปลูกเป็นพันธุ์อาราบิก้าซึ่งมันไม่ได้ปลูกได้ในพื้นที่ทั่วๆไปเราต้องไปหาทำเลที่เหมาะสมก่อนแล้วก็ต้องมานั่งศึกษาหาความรู้ว่าพันธุ์ไหนที่เหมาะที่จะไปปลูกในพื้นที่นั้นปลูกเสร็จแล้วจะอยู่ยังไงจะใส่ปุ๋ยทุกวันนี้ที่ผมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยเป็นปุ๋ยชีวภาพซึ่งไม่ได้ทำให้สภาพดินแย่นะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นคือสินค้าของผมเนี่ยบางทีเราอาจจะไปมีความหลากหลายที่จะไปผสมกับสินค้าของเจ้าอื่นได้ด้วยครับคือเราไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นของเราคนเดียวดีที่สุดเราพูดว่าเรามีความหอมมีความเด่นอย่างเงี้ยเราไปผสมกับเมล็ดกาแฟของชนิดอื่นๆได้อีกซึ่งในวงการกาแฟเขาก็คือก็มีการผสมผสานกันตรงนี้อยู่แล้วครับคือเราไม่ปิดกั้นตรงนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าของเราดีตรงนี้ไปผสมเขามันจะได้สิ่งที่มันแตกต่างกว่าสินค้ากาแฟที่วางอยู่ก็ได้ก็ต้องมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ามันปลูกแล้วมันไปได้ไหมแล้วจะต้องหาพืชอย่างอื่นมาเสริมไหมทำให้เกษตรกรเขามีกินมีใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือพอเราลงไปอยู่กับจริงๆเราจะเห็นว่าคือเขาขาดโอกาสชาวบ้านครับเขาขาดโอกาสที่จะมีชีวิตที่จะอยู่แบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมันยิ่งเกิดแรงบันดาลใจลึกๆว่าการที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในตัวเขาเองไม่ต้องไปพึ่งพากับระบบบางอย่างในประเทศไทยนะครับได้มากก็คิดว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้มากพอที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้สัมผัสกับคนในท้องถิ่นตรงนี้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับผมนะครับคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่เราทำการทดลองสินค้าว่าแต่ละล็อตที่เราไปจ้างเขาคั่วเนี่ยมันมีรสชาติที่มันเปลี่ยนหรือแตกต่างไปจากเดิมไหมเพราะว่าเราต้องควบคุมทุกกระบวนการตรงนี้เลยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดมันเริ่มมาตั้งแต่การไล่ความชื้นตั้งแต่เป็นเมล็ดกาแฟดิบอะครับที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็มาผ่านกรรมวิธีการคั่วซึ่งเราไปจ้างลงคั่วอีกทีนึงครับเขาก็จะส่งมาให้เราพอเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบสินค้าทีละซองทีละล็อตว่ามันรสชาติเป็นยังไงมันนิ่งเท่ากันกับล็อตที่ผ่านมาไหมเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเอาออกไปเนี่ยเราคัดสรรไว้อย่างดีแล้วเริ่มแรกก็เหนื่อยอยู่หลายเดือนนะครับกับการที่จะบอกคนให้รู้ว่ากาแฟของเราเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงมันเพื่อสิ่งแวดล้อมยังไงมันก็จะมีคำถามเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันก็ท้อกับการถูกซักถูกถามอะไรพวกนี้มาพอสมควรแต่ผมว่าพอผ่านมาถึงจุดนึงเนี่ยทุกคนเขาเข้าใจในเรื่องราวคือคำถามที่เขาถามเราบางทีมันเหมือนคือลึกๆก็รู้ว่าเขาไม่เอาอ่ะกับเขาไม่ยอมรับกับสินค้าของเราเพราะหนึ่งอาจจะเรื่องแบบคือมันยังไม่ตอบโจทย์อะไรหลายอย่างเขาแบบเขาอะไรเงี้ยครับคือแล้วผมก็วิ่งอยู่หลายที่ทุกวันเนี่ยต้องวิ่งแล้วก็จะถูกการปฏิเสธจนไม่มีออเดอร์อะไรมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ากลับมาที่ออฟฟิศมานั่งคิดดูว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อเนี่ยเราจะปรึกษาใครได้บ้างอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ใช้เวลาทำกันบ้านทำไมพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอาวะยังไงคือคิดถึงตัวคุณพ่อคุณแม่หรือสมัยก่อนมันก็ต้องมีผ่านช่วงเวลานี้ยิ่งเขาเริ่มมาจากศูนย์อย่างเงี้ยผมยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราก็ต่อยอดจากเขาอะแล้วทำไมเราถึงทำไม่ได้อะคนอยู่ในการปลูกกาแฟเขาก็เข้าใจละครับแต่ยังไม่มีใครที่ได้ออกสื่อหรือบอกสื่อได้มากว่าเราทำเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงๆคือผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันน่าจะมีบริษัทอื่นๆในเรื่องวงการกาแฟเกิดขึ้นอีกเยอะครับในเรื่องว่าดูแลเพื่อสิ่งแวดล้อมนะเราจะทำยังไงให้ป่าอยู่คู่กับไร่กาแฟด้วยกันได้ครับศึกษานะครับคอยจะไปถามผู้ที่ชำนาญอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะทำอย่างนี้เป็นยังไงแล้วแหล่งที่มาของเขาเป็นยังไงเขาผ่านวิธีการคั่วยังไงคือบางทีการที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซะมากกว่าการที่แลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยเราก็จะได้อะไรใหม่ๆกลับมาอาจจะมาปรับปรุงในสินค้าของเราเองก็ดีพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะทุกวันนี้โลกมันก็ก้าวกระโดดนั่นคือเรื่องสำคัญที่บางทีเราจะต้องออกไปพบเจอคนอยู่เรื่อยครับ
ก่อนนะครับตอนนี้กาแฟที่ได้เนี่ยคราวนี้เราผ่านของเราเนี่ยเพื่อลองเทสดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่คือเอสเปรสโซ่ครับพี่หมอคือรสชาติกาแฟเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน2นาทีหลังจากที่ผ่านเครื่องชงแบบเอสเปรสโซ่แล้วเนี่ยเราต้องทานภายใน2นาทีเพื่อจะได้รู้รสว่าตอนนี้กาแฟรสชาติเป็นยังไงคุณภาพอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับผมต้องคอยเทสอย่างของเราเนี่ยจุดที่มันแตกต่างก็คือมันจะได้ความหอมนุ่มเบาหมายถึงว่าเราจะทานได้หลายแก้วกว่าว่าเราจะไม่ได้เน้นเรื่องของความแรงในเรื่องคาเฟอีนที่อยู่ในตัวกาแฟจะเยอะครับนั่นคือคนที่ติดกาแฟในเรื่องของรสชาติอยากทานวันนึงได้หลายๆแก้วอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ครับคือเขาเข้าใจเรื่องราวของกาแฟรวมถึงกาแฟที่รสชาติดีอย่างที่เขาอยากจะได้ครับก็เลยนะครับคือที่มาคร่าวๆว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคของเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของทัศนคติก่อนนะครับที่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วปรับได้เนี่ยผมว่าบางทีอะไรที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันผ่านได้หมดอ่ะแต่ขอให้เราเข้าใจมันยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันให้เป็นนะครับครับหลังจากที่เราเทสกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคือต่อไปเนี่ยผมก็ได้นัดลูกค้าเอาไว้ในวันต่อวันอยู่แล้วว่าต้องไปพบเพื่อดูความเรียบร้อยยังไงเขามีปัญหาตรงไหนนะครับเวลาผมใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยเวลาไปหาลูกค้าที่อยู่ในเมืองเนี่ยผมก็จะนิยมใช้รถไฟฟ้าไปมากกว่าเพราะว่าหนึ่งสะดวกแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเรื่องเวลามาสายนี่คงไม่ใช่ข้ออ้างต่อไปแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมทำงานได้ง่ายมากเวลาอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน D Forest Diamond นะครับคือเป็นกลุ่มในเครือ SME นะครับก็จะมีหลากหลายธุรกิจอย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็จะสามารถแนะนำสินค้าของผมต่อไปให้กลุ่มลูกค้าเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาเข้าใจระบบการของการปลูกกาแฟผมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับคิดว่าเรามั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ออกมาครับเมื่อคุณทานเข้าไปเนี่ยมันไม่มีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนนะครับ